มองไม่เรียกว่ามองมันสบตาไม่ได้หรอกมาหน้าเดียวกันใช่ไหมต่อยมวยยาวไปไงต่อยกับนักมวยแบบมันยาวๆนี่ต่อยยากไหมมวยยาวแล้วถ้าคนถ้าโดนผิดจังหวะได้ก็ยากนะยังเราเคยเจอคู่ต่อคู่ที่สูงขนาดนี้มาบอกที่แบบโอ้เยอะเลยครับขาหน้าก็สูงประมาณนี้เอาขาหน้าก็สูงประมาณนี้สูงที่สุดที่เจอมาเออเซลนี่ถึงไหมโอ้สูงกว่าครับเออเซลนี่สูงกว่าสูงที่สุดเลยไหมใช่ครับนี่ขึ้นไปเราหลังจากชั่งน้ำหนักผ่านเรียบร้อยแล้วเห็นหน้าผู้ชกแล้วความมั่นใจของเราเป็นไงครับตอนนี้เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมมีพิเศษมากขึ้นกว่าเดิมไหมเหมือนเดิมตลอดเดิมนิ่งๆเฉยๆเหมือนเดิมของพี่โจนี่หมายถึงว่าลูกเกมมันจะออกมาแบบดุเดือดหรือว่าอาจจะแบบถึงขั้นที่ต้องแบบจบไม่ครบยกไหมครับพี่มันสนุกแน่นอนครับถ้าไม่ครบก็ต้องรอดูที่จังหวะแพ้ตุลาใครนักมวยทุกคนก็หวังเนาะทุกคนทั้งเขาทั้งเราที่เซียมมีการเตรียมสู้เรียกว่ามีโอกาสเลยก็ตอนนี้ก็มีแฟนๆครับเรียกว่าส่งกำลังใจให้กับพี่โจย้อนไปนิดนึงถึงกับไฟที่ผ่านมาเนี่ยพอต่อยหลังจากที่ชกเสร็จกับวันถ่ายครับความเปลี่ยนแปลงหรือว่าแฟนคลับนี่เป็นยังไงบ้างพี่แฟนคลับเยอะกว่าเดิมครับน่าสนใจมากครับอืมแปลกเลยคนเนี่ยง่ายเยอะกว่าเดิมอีกครับอืมเยอะกว่าเดิมอีกขนาดไหนครับเยอะโอ้เยอะมากครับเป็น100ชั่วโมงฮะพุ่งกระโจนแลตติ้งขึ้นพุ่งกระโจนแล้วตอนนี้ยอดฟอลโล่ในโซเชียลเป็นไงครับก็ดีนะครับเว็บ Instagram ผมให้เพื่อนเล่นให้ด้วยบางครั้งไม่ค่อยได้เล่นอะไรหลังจากเสร็จไฟนี้มีโปรแกรมจะทำอะไรบ้างครับกลับบ้านพักผ่อนแป๊บนึงแล้วก็ไปเล่นโนบอร์ดครับเฮ้ยโนบอร์ดคือกลับบ้านที่สนสังนะฮะใช่ครับกับมีโคราชเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวย้อนถามเรื่องการฟิตซ้อมนิดนึงครับพี่โจไฟนี่ปักหลักฟิตซ้อมอยู่ที่ไทยหรือว่าอยู่ที่อเมริกาพี่ที่อเมริกาครับเองจะอยู่ที่อเมริกาเป็นส่วนใหญ่มาที่ไทยจะมาแบบปรับเวลา10วันท้ายอะไรประมาณนี้ครับแต่ถ้าซ้อมจริงๆเลยซ้อมที่อเมริกาก็ต้องทำงานด้วยครับซ้อมด้วยแล้วอย่างนี้ใช้เวลาในการแบ่งทำงานหรือว่าซ้อมยังไงบางทีวันนึงนี่ซ้อมกี่ชั่วโมงประมาณถ้าซ้อมเลยเช้าก็ประมาณชั่วโมงครึ่งเย็นก็ประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วก็ตื่นเช้ามาจะทำงานก่อนชั่วโมง2ชั่วโมงหลังจากนั้นก็ซ้อมแล้วก็พักก่อนมีเวลาทำนี่แล้วก็ทำงานอีกตอนนี้ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงแล้วก็ซ้อมหลังจากนั้นแบ่งเวลาได้เวลาสบายๆเลย